Carleton, หลังจากผ่านค่ำคืนที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมาได้2วันนะคะล่าสุดค่ะนักร้องสาวอารีนาแกรนเดก็ปรากฏตัวผ่านสื่อครั้งแรกเมื่อเธอนะคะบินออกจากเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวกลับมายังบ้านพักในรัฐฟลอริดาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะโดยคนที่มารับเนี่ยนะคะก็ได้แก่แม็กมิลเลอร์แรปเปอร์แฟนหนุ่มของนักร้องสาวก็เข้ามาสวมกอดนะคะเป็นกำลังใจให้เป็นเวลานานเลยทีเดียวค่ะซึ่งใบหน้าที่มีความอิดโรยก็แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าอารีนายังคงทำใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เนื่องจากมีแฟนเพลงต้องเสียชีวิตไปถึง22คนค่ะตามแผนเดิมอารีนาแกรนเด้มีกำหนดจะแสดงคอนเสิร์ตในกรุงลอนดอนนะคะในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะแต่ล่าสุดทาง Twitter ของอารีนาเองนะคะทีมงานได้แจ้งว่าตอนนี้คอนเสิร์ตทั้ง2ที่นั้นจะต้องยกเลิกไปก่อนค่ะส่วน CNN ก็ยังรายงานว่านักร้องสาวนั้นเตรียมเลื่อนการทัวร์ยุโรปในช่วงเดือนมิถุนายนส่วนการแสดงในทวีปอเมริกาใต้นะคะช่วงเดือนถัดไปก็ยังไม่แน่ใจว่าเธอนั้นมีความพร้อมพอหรือเปล่าค่ะหลังจากกลุ่ม IS นั้นออกมายืนยันว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าวนะคะซึ่งเกิดคำถามค่ะว่าทำไมกลุ่มก่อการร้ายจึงเลือกโจมตีคอนเสิร์ตที่แฟนเพลงส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเด็กและผู้หญิงซึ่งนิตยสาร Rolling Stone วิเคราะห์นะคะว่าสาเหตุมาจากแนวคิดเหยียดเพศของ IS ค่ะที่ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมสุดโต่งแล้วก็มีการทารุณกรรมนักโทษหญิงในเมืองที่ยึดครองนะคะซึ่งการที่ IS นั้นเลือกเล่นงาน Arena Grande นั้นเพราะเธอค่ะคือสัญลักษณ์ของสิทธิสตรีสำหรับคนรุ่นใหม่จากบทเพลงและทัศนคติทางการเมืองที่แสดงจุดยืนนะคะเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอย่างชัดเจนจึงมีความเป็นไปได้ว่า IS นั้นเลือกโจมตีคอนเสิร์ตของเธอเพื่อส่งสารแห่งความเกลียดชังไปยังผู้หญิงที่พยายามเรียกร้องความเท่าเทียมกันในสังคมค่ะท่ามกลางเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในแมนเชสเตอร์อารีนาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ยังมีข่าวดีนะคะที่เรียกได้ว่าฟื้นฟูศรัทธาเพื่อนมนุษย์อีกครั้งเมื่อหนึ่งในแฟนเพลงของอารีนาก็คือคุณแม่ของเธอนะคะโจแอนแกรนเด้เนี่ยเธอจะมักจะมาดูคอนเสิร์ตของลูกสาวอยู่ประจำค่ะแต่พอเกิดระเบิดในครั้งนี้เนี่ยแทนที่เธอจะรีบหนีเอาตัวรอดคนเดียวเธอกลับแสดงความรับผิดชอบต่อแฟนเพลงนะคะด้วยการพาแฟนเพลงหลายสิบคนเลยค่ะไปหลบด้านหลังเวทีและอยู่รอเป็นเพื่อนจนมั่นใจว่าสถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้วนะคะน้ำใจเล็กๆน้อยๆแบบนี้โอ้โหถือว่าสำคัญมากมีความหมายอย่างยิ่งนะคะภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นค่ะ